คิดว่าเอเลี่ยนหรือว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกนั้นมีจริงไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบอสอ่านข่าวอีพีที่98นะครับเรื่องแรกที่จะมาอ่านวันนี้นะครับชื่อว่าระบบสุริยะที่2ทุกคนน่าจะเคยดูหนังพวกเอเลี่ยนหรือหนังอวกาศกันบ้างแล้วใช่ไหม yeah. อารมณ์เหมือนเจอมนุษย์ต่างดาวหรือว่าคนไปยึดครองโลกอื่นหรือว่ามนุษย์ต่างดาวมายึดครองโลกเราอะไรประมาณนี้ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีการพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นนะครับ oh. ก็จะมีหนังที่สมจริงอย่างเช่นเรื่องมาเชียนซึ่งเกี่ยวกับการที่มนุษย์นั้นไปหาโลกอื่นที่สามารถอยู่ได้เราก็ได้แต่หวังว่าสักวันจะเจอเอเลี่ยนหรือว่าเจอโลกที่อยู่ได้ใช่ไหมครับเป็นหนังแฟนตาซีอะไรประมาณนั้นก็อาจจะเป็นแค่ความฝันแฟนตาซีอะไรอย่างนั้นแต่ข่าวเรื่องนี้ทำให้ทุกคนกลับมีความหวังได้นะครับ huh? ล่าสุดนะครับองค์กรนาซาประกาศว่านักดาราศาสตร์ใช้กล้องโทรทัศน์นะครับอวกาศสปิตเซอร์นะครับหรือว่าสปิตเซอร์สเปซเทเลสโคปค้นพบดาวนะครับทรัปปิสต์1นะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากโลกไปถึง40ปีแสงเลย wow. ซึ่งไอ้ดาวเนี่ยนะครับมันก็มีความใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ของเราแต่ต่างกันที่ว่ามันมีขนาดเล็กกว่าถึง10เท่าแล้วก็มีดาวที่มันคล้ายๆโลกเนี่ยโคจรอยู่ถึง7ดวงด้วยกันซึ่งดาวพวกนี้มันโคจรใกล้กับไอดวงอาทิตย์ดวงใหม่เนี้ยมากถึงขนาดที่ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะมีน้ำบนดาวนั้นได้และมีสิ่งมีชีวิตได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดดาวพวกนี้มันอยู่ห่างไกลจากไอดวงอาทิตย์ดวงใหม่เนี้ยมากเกินไอน้ำพวกนั้นก็จะกลายเป็นน้ำแข็งใช่ไหมหรือถ้าเกิดอยู่ใกล้เกินมันก็จะร้อนเกินจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ซึ่งจริงดาวนี้เขาค้นพบตั้งแต่ปี2016และค้นพบดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่ไอกับดวงอาทิตย์ใหม่เนี้ยนะครับแค่4ดวงเท่านั้นแต่ว่าล่าสุดนั้นเขาค้นพบถึง7ดวงไอ้7ดวงเนี้ยมันโคจรใกล้กันมากถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบบนโลกนะครับก็จะเหมือนกับเห็นดาวอีกดวงนึงในท้องฟ้าเลยซึ่งแบบถ้าเปรียบเทียบกันก็ใหญ่กว่าพระจันทร์มากเลยอะไรเงี้ยนะครับ oh. แต่ถึงมันจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนว่าเราอาจจะมีเพื่อนร่วมจักรวาลนะครับแต่มันก็ยังเป็นไปไม่ได้อยู่ดีในยุคนี้ What? เพราะว่ายานอวกาศเหล่านั้นยังเดินทางได้ไม่เร็วพอนะครับแล้วก็เรายังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถขนส่งมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นไปได้ไกลขนาด40ปีแสงนะเพราะ40ปีแสงเนี่ยมันคือระยะทางซึ่งแสงนั้นเดินทางในเวลา1ปีนะครับซึ่งความเร็วแสงนั้นจริงๆมันก็ไวมากอยู่แล้วใช่มั้ยครับเพราะว่าใน1วินาทีเนี่ยแสงสามารถเดินทางได้ถึงเกือบ300ล้านเมตรแต่ว่า40ปีแสงเนี่ยมันโหโคตรไกลอ่ะจริงๆก็ตามนะครับข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่ามันทำให้มนุษย์นั้นมีแนวโน้มที่จะเจอกับเพื่อนร่วมจักรวาลได้จริงๆแต่ก็น่าเศร้านะครับเพราะว่าสำหรับผมเองนั้นก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเจอเพื่อนร่วมชีวิตเลยอ่ะเกิดอาการเธอมันรอบฉันฉันมันรอบเธอและสองเราก็ยังหมุนรอบตัวเองเธอยังดูฉันฉันยังดูเธอและสองเรายังเปล่งแสงอันงดงามให้แก่กันเรื่องต่อไปนะครับชื่อว่าเพื่อนตายหายากทุกคนที่ดูอยู่น่าจะมีแก๊งเพื่อนสนิทนะครับเรียกว่าแก๊งสีปึกก็คือแบบเพื่อนที่สนิทกันมากๆเป็นกลุ่มแบบไปไหนไปกันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถึงแม้จะสนิทกันแค่ไหนวันนั้นก็ต้องมาถึงครับวันที่คนใดคนหนึ่งนั้นมีแฟนแล้วก็หายตัวไปเลยนะครับทำให้เพื่อนที่เหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสดก็แล้วแต่เนี่ยต้องไปเที่ยวกันโดยปราศจากคนนี้ไปเลยมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับแค่สังคมไทยนะครับฝรั่งก็เป็นกันนะเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่านายเบนฮอลนะเขาได้แชร์เรื่องนี้ออกมาว่าเขามีเพื่อนคนนึงเนี่ยชื่อว่านายอดัมมิลเนอร์นะครับก็ทุกคนนั้นเป็นนักศึกษานะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเซนต์แมรี่ในรัฐเท็กซัสคือเพื่อนๆทุกคนนะครับเขาได้ตัดสินใจจัดงานศพให้กับนายอดัมนะครับ What? แบบพร้อมมากมีลูกขาวดำจุดธูปเทียนพร้อมทุกคนมาร่วมงานร้องห่มร้องไห้อะไรกันอย่างนี้นะครับ เพื่อนๆทุกคนก็ใส่สูทสีดำนะครับแล้วก็มีการกล่าวคำไว้อาลัยให้กับนายอดัมด้วยนะครับประมาณว่าแบบ Poor Adam who has taken away by relationship ปกติคำนี้เขาจะประมาณว่าแบบสำหรับคนที่ถูกพรากไปด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ว่าจะเป็นแบบอายุไขหรือรถชนหรือแล้วแต่ใช่ไหมครับแต่อันนี้คือถูกพรากไปเพราะความสัมพันธ์ก็คือไปมีแฟนนั่นแหละก็มีคำอำลาของเพื่อนๆนะครับกล่าวไว้ว่าพวกเราใช้เวลาด้วยกันมานานทั้งออกไปเที่ยวด้วยกันทุกสุขด้วยกันตั้งแต่เขามีแฟนเราก็เจอเขาน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขาหายไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเศร้าและยังมีการร่วมร้องเพลง Can't Take My Eyes Off You ด้วยนะครับไม่รู้จะเศร้าดีหรือฮาดีนะคือแสบมากนะครับเพราะนายเบนเขาก็ทวีตงานศพนี้ออกไปทำให้คนสนใจแล้วก็มีการรีทวีตมากมายเลยนะสุดท้ายนายดำก็ได้เห็นทวีตนี้นะครับแล้วก็ตอบมาว่าเขาจะทำเป็นเหมือนว่าไม่เห็นแล้วก็มองข้ามมันไปก็แล้วกันก็สำหรับใครที่เพิ่งมีแฟนนะครับแล้วก็ห่างหายไปจากกลุ่มเพื่อนนะครับก็ดูอันนี้ไว้เป็นตัวอย่างเลยคุณอาจจะถูกจัดงานศพก็ได้แต่ก็แล้วแต่นะครับจริงๆการที่หายไปจากเพื่อนเลยเนี่ย 100% มันก็ไม่ดีหรอกนะครับเพราะว่าการที่เราให้เวลากับแฟนใหม่เนี่ยมากเกินไปเนี่ยเราอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นก็ได้สุดท้ายแล้วพอเวลาเราจะกลับมาหาเพื่อนเราใหม่ปุ๊บเนี่ยแฟนเราก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมเธอไม่เหมือนเดิมเลยนี่เป็นแบ
กเหลวไว้นะครับเรื่องสุดท้ายครับชื่อว่าศิลปินอาจจะตกงานกันได้นะทุกวันนี้พวกออโตเมชันหรือว่าระบบการทำงานอัตโนมัติก็เข้ามาแทนที่มนุษย์มากมายใช่ไหมครับหุ่นยนต์หรือว่าโปรแกรมต่างๆก็เข้ามาช่วยเราทำงานมากขึ้นทำให้บริษัทนั้นมีกำไรมากขึ้นแต่ว่ากลับใช้แรงงานที่น้อยลงเหล่าผู้ใช้แรงงานก็ต้องกังวลเงินไปใช่ไหมเป็นเรื่องปกติแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยพวกศิลปินหรือว่าคนที่วาดรูปหรือใช้ไอเดียต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยกังวลใช่ไหมครับเพราะว่าเขาคิดว่าทั้งหมดนี้หุ่นยนต์มันทำแทนไม่ได้แต่เพิ่งชะล่าใจไปนะครับเพราะมนุษย์อาจจะแพ้หุ่นยนต์เรื่องศิลปะก็เป็นไปได้นะทีนี้ครับมีการวิจัยชื่อว่า image to image translation with conditional adversarial net ที่เป็นการสอนให้ปัญญาประดิษฐ์รับรู้ภาพได้ดีขึ้นคือวิธีการก็คืออัพรูปจำนวนมากนะครับให้ไอหุ่นยนต์หรือโปรแกรมนี้ได้ดูแล้วก็ได้รู้ว่าอะไรคือตึกอะไรคือแมวอะไรคือหมาอะไรคือบ้านอะไรเงี้ยนะก็สอนไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาไปแต่ที่เจ๋งคือมันสามารถสร้างภาพจากภาพวาดต้นแบบได้ด้วยนะครับโดยที่มีโปรแกรมที่วิจัยเรื่องนี้ต่อยอดนะครับชื่อว่า Pix to Pix เป็นโปรแกรมที่ให้เราวาดสิ่งต่างๆแล้วมันจะทำให้สิ่งนั้นสมจริงมากขึ้นนะครับ อย่างเช่นการวาดเส้นเป็นรูปแมวเงี้ยแล้วไอ้โปรแกรมนี้มันก็จะเอาไปประมวลผลต่อจนออกมาเป็นรูปแมวที่สมจริงกว่าเดิมสามารถวาดกระเป๋ารองเท้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะคิดขึ้นมาได้โดยวิธีการนะครับก็แค่วาดเส้นคร่าวๆแล้วกด generate นะครับแล้วโปรแกรมมันก็จะวาดสิ่งนั้นออกมาให้แบบสมจริงมากขึ้นง่ายๆเลยแค่นี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าตะลึงแล้วก็น่าตกใจนะครับว่าคอมพิวเตอร์นั้นสามารถวาดรูปได้แล้วนะครับอ่ะใครที่ลองไปเล่นโปรแกรมนี้แล้วลองวาดเส้นแล้วออกมาเป็นรูปอะไรนะครับก็ลองส่งลิงก์มาให้ดูกันได้นะครับคิดว่าในอนาคตศิลปินจะตกงานจริงๆหรือเปล่าครับแล้วจะทำยังไงดีกับเพื่อนที่ติดแฟนแล้วหายไปเลยครับหรือคิดว่าในอีกกี่ปีมนุษย์เราจะเจอกับเอเลี่ยนจริงๆนะครับลองคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ขอคุณที่กดแชร์ไลค์ Subscribe ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำนะครับสำหรับใครที่กดปุ่ม Subscribe แล้วแต่ยังไม่กดปุ่มกระดิ่งเลยนะครับกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยข้างๆปุ่ม Subscribe นะจะได้รู้เป็นคนแรกเลยเมื่อโพสต์คลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับเชียร์กัน Let me woo, 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 woo,